แม่น้ำสะแกรกรังเมืองอุทัยธานีเนี่ยลดหวบเลยตอนนี้นะคะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนชาวแพริมแม่น้ำด้วยต้องมีการชักลากเรือนแพเนี่ยอาศัยที่อาศัยอยู่เนี่ยนะชักลากกันเข้ามานะคะแล้วก็ประชังปลาเนี่ยตอนนี้ลงไปที่ล่องน้ำลึกเพราะตอนนี้ไม่ไหวแล้วคะ่ะเสียหายกันอย่างมากเลยทีเดียว ที่จังหวัดอุทัยธานีระดับน้าในแม่น้ํแสแกกรังอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะคะตั้งแต่บ้านน้ําตกไปจนถึงวัดอุปสถารามหรือวัดโบสถ์ต่อไปจนถึงบริเวณหน้าสะลรกกลางจังหวัดอุทัยธานีตอนนี้ระดับน้ํานั้นได้ลดลงอย่างรวดเร็วผิดปกติเลยโดยมีระดับน้ําลดลงต่ํากว่าตลิงเกือบ3 m. เมตรนะคุณ ลดลงไปประมาณ2เมตร70เซนเนี่ยนะจนชาวแพร2ริมฝั่งแม่น้ำสแกกลางเดือดร้อนอย่างหนักค่ะตอนนี้บางแพรเนี่ยลูกบวบไม้ไผ่ที่ใช้พยุงแพรให้ลอยน้ำเริ่มติดค้างบนเนินดินแล้วจนอาจจะทำให้เสียหายแล้วก็หากปริมาณน้ำยังลดลงอีกเรื่อยๆก็คาดว่าน่าจะไม่มีปริมาณน้าลงมาเติมอีกเนี่ยนะ ก็ล้วนแพลนหลังอื่นๆอีกนับร้อยหลังเลยอันนี้ได้รับความเสียหายแน่นอนรวมถึงที่สําคัญเลยกระชังปลาอีกจํานวนมากต้องเร่งกันชักลากให้ไปลงไปอยู่ในร่องน้ําลึกกลางแนน้นําเพื่อที่จะป้องกันลูกบวบไม่ให้เป็นลูกบวบไม่ไผ่ด้วยไงอืมไม่งั้นก็คือก็จะลอยน้ําไม่ได้<ช>แล้วคือได้รับความเสียหายแน่นอนใช่แล้วค่ะ ทางชาวบ้านชุมชนชาวแพนะคะเชื่อว่าสาเหตุที่ทําให้น้ําในแม่น้ําลดระดับลงอย่างรวดเร็วคาดว่าจะเกิดจากผลพวงก,การระบายน้ําของเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งอยู่ต่ําลงไปในจังหวัดชัยนาทค่ะรวมทั้งแหล่งต้นน้าแม่น้ําสแกกรังจากอุทยานแห่งชาติแม่วงที่ไหลผ่านเขื่อนวังรมกล้าวตาบลทุ่งใหญ่อาเภอเมืองอุทัยธานีน้ําแห้งไม่มีไหลลงมาเติมในแม่น้าสแกกรังหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ค่ะจะกระทบต่อชาวบ้านชุมชนชาวแพรกว่า200ครอบครัวการสัญจรทางเรือค้าขายและการเลี้ยงปลากระชัง ซึ่งเป็นอาชีพหลักทําไรายได้ของชนชนช,นชาวแพรเนี่ยจะได้ความเสียหายไปด้วยและจากสถานการณ์ดังกล่าวยังเป็นการส่งสัญญาณว่าจะเกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงยาวนานขึ้นอีกด้วยค่ะออันนี้น่าเป็นห่วงจริงๆแหละคุณเพราะว่าในพื้นที่ของ จังหวัดอุทัยธานีนะคะเ่างที่บอกแหลพะพอถึงหน้าน้าท่วมกับท่วมค่ะเวลาชีเวลาถึงหน้าน้ําแล้งแบบนี้ก็แล้งกันหน้าดูได้รับความเดือดร้อนในทุกๆฤดูกาลนะคะในขณะที่โครงการจนพทานของจังหวัดอุทัยธานีนั้นได้มีการออกหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเรื่องในการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ําในแม่น้ํแสแกกรังเนื่องจากการบริหารจัดการน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาฤดูแล้งปีนี้เนี่ยปริมาณน้ําเหนือเขื่อนเจ้าพระยานั้นลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะมีระดับน้ําเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ บวก15.29เมตรนะคะระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งก็คาดการว่าจะมีระดับน้ำที่ลดลงไปอีกแล้วก็ส่งผลให้กับแม่น้ำสแกกลางเนี่ยมีน้ำที่ลดลงไปด้วยโครงการชนประทานอุทัยธาน,นีจึงขอแจ้งเตือนสถานสถานการณ์แม่น้ำสแกกลางที่จะมีระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องมายัางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้ดูแลเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็ให้เฝ้าระวังกันด้วยนะสถานการณ์น้าในแม่น้ํำสแกกลังเนี่ยรับฟังสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดนะคะส่วนทางชนประทานเองก็จะมีการดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับน้ําที่พี่น้องประชาชนจะต้องใช้ค่ะ